การทำงานเป็นทีมที่เรียกว่าทีมเวิร์คนั้นจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำศิลป์ก็คือประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษในมุมมองของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงเรียกหลักธรรมสำหรับการทำงานเป็นทีมหรือสำหรับการสร้างทีมว่าสังคหวัตถุซึ่งมีอยู่4ประการด้วยกัน 1. ให้ใจแก่ทีมงาน 2. สื่อสารด้วยปิยวาจา 3. จิตอาสาเป็นนิสัย 4. ก้าวไปพร้อมๆกันผู้นำที่รู้จักประยุกต์ใช้หลักการทั้ง4ข้อนี้ครบถ้วนเขาจะได้ใจของเพื่อนร่วมงานเมื่อได้ใจก็ได้งานจึงสำเร็จทั้งงานและสำเร็จทุกงานสำราญทั้งคนอันสอดคล้องกับทฤษฎีของการเป็นผู้นำชั้นยอดที่ปราชญ์ท่านหนึ่งนิยามไว้ว่าผู้นำคือผู้ที่มีศิลปะในการใช้คนและเมื่องานสำเร็จทุกคนพอใจผมทำประจำวันนี้ก็คือทีมที่ดีต้องมี4องค์ประกอบ1ให้ใจแก่ทีมงาน2สื่อสารด้วยปิยวาจา3จิตอาสาเป็นนิสัยและ4ก้าวไปพร้อมๆกัน